สวัสดีครับวันนี้ผมมาแยกสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ไม้ป่านะครับแยกไว้ว่าอย่างต้นนี่อย่างชุดนี้เป็นต้นประดู่แดงนะครับประดู่แดงคือเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งเนื้อสวยแต่จุดเด่นของประดู่แดงก็คือจะมีดอกที่ให้สีแดงสดสวยทั้งต้นเลยนะครับสวยงามก็เลยเอามาปลูกเป็นไม้ประดับไปในตัวนะครับนี่ต้นขนาดนี้นี่ต้นขนาดนี้ประมาณ20เซนนะครับ20ถึง30เซนประมาณ20นะครับไม่ถึง30หรอก20เซนต้นละ15บาทนะครับนี่15บาทอันนี้ผมสั่งมา20ต้นอันนี้ก็เหมาะกับการปลูกในที่ไม่มีน้ำขังนะครับชอบที่ดอนต่อไปนี่เป็นไฮไลท์เลยผมชอบนะกระพี้เขาควายกระพี้เขาควายนี่ประมาณ40เซนได้นะครับนี่ต้นละ10บาทนะครับต้นละ10บาทสวยครับสวยนี่เป็นไม้ใหม่ไม้ปีนี้ครับไม้ปีนี้เป็นไม้ใหม่ไม้ปีนี้ประมาณ40เซนนะครับสวยเลยไม้ใหม่ก็ทำให้การเจริญเติบโตเร็วครับท่านจะเริ่มเติบโตดีไม่ชะงักแต่ถ้าเป็นไม้ปี2ปีที่อยู่ในถุงนานอยู่ในถุงเพาะแบบนี้นานๆก็ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นไม้แดงต้นแดงครับต้นแดงเป็นไม้เนื้อแข็งเช่นกันอันนี้ก็ปลูกที่ดอนครับจะดีมากนะครับที่ดอนหรือที่ลูกลังนี่ดีมากไม้แดงอันไหนไม้แดงนี่ต้นละ10บาทเหมือนกันนะครับ10บาทอันนี้ก็เป็นไฮไลท์พวกที่ของผมนี่จะมีน้ำขังบางจุดนะครับมีน้ำขังบางจุดที่ลุ่มบางจุดอันนี้เป็นตะเคียนทองนะครับตะเคียนทองอันนี้เอามา20ต้นอันนี้ก็ต้นละ10บาทเหมือนต้นสูงเป็นเมตรเลยนะครับนี่อันนี้รู้เลยว่าอยู่ในถุงมาเป็นปีแล้วรูปรากล้นถุงเลยอย่างนี้ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้ซื้อนะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่แนะนำให้ซื้อเลยเป็นไม้เก่าไม้ค้างปีแน่นอนอันนี้ไม่ดีก็เอามาแล้วเนาะเอามาแล้วก็เราสั่งเขาแล้วเราไม่รู้เนาะก็ไม่เป็นไรตัวนี้ตายก็ค่อยมาปลูกซ่อมเอาต่อไปอันนี้เป็นไม้สักก็มีอยู่ชิ้นเดียวนะครับอันนี้บอกไว้เผื่อวงคนไม่รู้เนาะเท่าที่ผมศึกษามาก็มันไม่มีหรอกครับไม้สักทองครับไม้สักทองไม้สักขี้ควายอะไรไม่มีเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับแต่มันให้เนื้อไม้ให้แก่นไม้ที่สีของแก่นที่แตกต่างกันก็เพราะว่าพื้นที่ในการปลูกนะครับพื้นที่ในการปลูกแร่ธาตุในดินที่ปลูกอุณหภูมิที่ปลูกในทางเหนือก็จะเป็นอีกสีนึงก็จะเป็นสีสักทองนะปลูกในทางเหนือส่วนมาปลูกในแถวอีสานเรานี่ไม่รู้จะเป็นสีอะไรส่วนมากจะเป็นสีดำๆสีน้ำตาลเหมือนสับขี้ควายอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมในการปลูกนะครับไม้สักจริงๆก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันหมดนะครับอันนี้ก็ต้นละ8บาทหรือ10บาทเนี่ยครับอันนี้ผมเอามา20ต้นพยายามปลูกผสมผสานนะครับเป็นไม้ป่าผสมผสานไม่ได้ปลูกเชิงเดียวไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะครับปลูกหลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นพยุงไทยอันนี้พยุงก็ต้นละ10บาทเหมือนกันนะครับนี่พยุงไทยอันนี้ก็สูงประมาณ30เซนพยุงไทยนี่มันไม้ใหม่ไม้ปีนี้เหมือนกันนะสักนี่ก็ไม้ปีนี้แล้วก็มีประดู่ป่านี่ก็รู้เหมือนกันนี่ไม้ค้างปีประดู่ป่านี่ก็น่าจะไม้ปีที่แล้วอยู่ในถุงน่าจะปีที่แล้วก็เผื่อจะปีกว่าด้วยซ้ำไปอันนี้ก็ต้นละ10บาทสูง40เซน60เซนนะครับเนี่ยสูงมากบางต้น60เซนเลยเป็นเมตรก็มีนะเป็นเมตรก็น่าจะมีนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นกันเกลานี่ก็เป็นไม้เนื้อแข็งไม้ขุดล้อมได้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งไม้ที่มีเนื้อละเอียดเนื้อสวยมากนะครับเป็นไม้มงคลบางคนก็คนไทยก็ถือว่าเป็นไม้มงคลต้นนี้ใหม่มากเลยสวยมากเลยนี่ไม้ปีนี้แน่นอนสวยอันนี้ก็ต้อง10บาทนะครับ10บาทนี่สูง50เซนได้ไปโอ้ยสูง60เซนแน่นอนเนี่ยยาวขนาดนี้60เซนแน่นอนดูความสูงเขา
ดันเก่าอันนี้เหมาะมากครับเป็นไม้ล้อมก็ได้ทรงพุ่มสวยครับทรงพุ่มเป็นทรงไข่เป็นรูปไข่สวยงามให้ดอกหอมแล้วก็มะหาดนี่ก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับวันนี้ผมก็ชอบแต่พอดีมันมีเหลือแค่8ต้นเองเหลือแค่9ต้นแค่9ต้นที่ร้านเขานะครับอันนี้มะหาดเป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนกันดูใบเขายังเหมือนคล้ายใบฝรั่งคล้ายใบสักเลยไม่ใช่ดิคล้ายใบกุ้งต้นกุ้งเป็นใบหยาบหยาบมามีขนนะครับอันนี้มะหาดแล้วก็จะมียางนายางนานี่เหมาะในการปลูกในที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มที่น้ำขังไม่มีตายครับมีแต่ยิ่งงามอันนี้ก็ไม้ค้างปีแน่นอนเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ไม้ปีที่แล้วอันนี้ยางนานะครับแล้วก็มีสุดท้ายมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีนี่เป็นสายพันธุ์ที่ผมเลือกไว้นะครับเลือกที่จะมาลงในที่สองไร่ที่สองไร่ตรงนี้นะครับนี่พื้นที่ตรงนี้อันนี้ต้นไม้พวกนี้ผมคงต้องเอาออกเดี๋ยวคงเอาออกนะฮะเดี๋ยวลงต้นไม้พวกนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดออกนะครับให้ไม้เขาลากเดินก่อนให้ไม้ป่าเราลากเดินก็จะตัดออกยูคานี่ก็คงได้ตัดใช้งานนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่โล่งนะครับบริเวณที่จะปลูกนะครับปลูกถัดไปจากไม้สวนตรงนี้ไม้ผลไม้ไม้ผักต้นผักต้นพืชที่เราปลูกเอาไว้กินเอาไว้บริโภคนะนี่จากตรงนี้ไปก็จะเป็นไม้ป่าทั้งหมดส่วนตรงนู้นก็จะมีสระอยู่นะมีสระเล็กๆอยู่มีน้ำใช้ตลอดปีนะครับก็คงจะเป็นน้ำหลักที่เอาไว้รดนะครับมาช่วยรดเขาแต่ปีนี้เราปลูกคิดว่าน่าจะทันฝนเพราะตอนนี้ฝนกำลังมากำลังชุกนะครับโอเคนะครับมาแป๊บเดียวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามมาปลูกป่าไปด้วยกันครับปลูกอะไรก็ได้ครับปลูกต้นไม้อะไรครับปลูกก็มีความสุขครับกับเห็นกับการเห็นต้นไม้เราเจริญเติบโตนะครับผ่อนคลายคลายเครียดได้ครับเดี๋ยวมาพาน้ำหอมมา2ต้นนะครับต้นเบลเลอร์เลย70บาทเองยิ่งต่างจังหวัดก็พยายามหาซื้อในแหล่งที่ไม่แพงนะครับพอดีผมได้แหล่งที่ไม่แพงอยู่หนองกี่ก็มีไม้ป่าอยู่เจ้าเดียวนี่แหละครับที่เขาทำไม้ป่าพร้อมเมล็ดขายเองนะครับแล้วก็ไปรับมาขายบ้างนะครับเราอยากได้สายพันธุ์ไหนก็ลองเขี่ยคลิปย้อนหลังไปนะครับจะมีหนูนาพันไม้ผมก็ไปรับมาจากที่นั่นนะครับห่างจากหนองกี่ประมาณ19โล20โลต่อไปก็จะลุยปลูกแล้วนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปที่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ